สวัสดีครับผมสวัสดีตอนค่าวันนี้มาดูเทอร์โบครับมีลูกค้าส่งมาให้ดูหนึ่งลูกอาการนี้นะครับผมจะเรียนแจ้งลูกค้าว่าถ้าเทอร์โบอาการแบบนี้เราไม่สามารถเคลมให้ลูกค้าได้นะครับส่วนใหญ่เราจะแจ้งลูกค้าไปแล้วเบื้องต้นนะครับว่าถ้ามีเทอร์โบอาการที่ มีรั่วมีซึมมีหอนอะไรเงี้ยเราเค็มให้หรือ,อยแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดอาการแบบแกนไหม้บูทไหม้อะไรแบบนี้เราเค็มให้ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเกิดมาจากสาเหตุที่น้ํามันไม่เลี้ยงแกนหรือว่าขึ้นเลี้ยงไม่พอหรือว่าแรงดันน้ํามันเครื่องมันตกนะครับเวลาในรอบสูงๆเนี่ยมันไม่สามารถไปเลี้ยงตัวแกนเทอร์โบได้นะครับตัวนี้อาการเป็นไงผมจะอธิบายให้ฟังอย่างนี้ตัวนี้อาการก็คือมีอาการคอนนะครับใส่ไปไม่นานก็มีอาการคอนเห็นไหมครับ กินฝาหน้าแบบนี้นะครับก็คือเทอร์โบมันเหวี่ยงไปใบใบมันก็ไปฟาดกับฝาฟาดกับเสื้อนะครับอาการมันก็คือพอลื้อออกมาเนี่ยครับอาการจะเป็นอย่างนี้อันนี้คือเรียกว่าแกนไหม้นะครับมีอาการแกนคอดก็คือมันคอดมาจากที่น้ํามันมันไม่เลี้ยงแกนนะครับบูททองเหลืองกับเหล็กกับเสื้อมันก็จะบดกันนะครับแล้วก็ทําให้มันเกิดการสึกหรอแกนไหม้นะครับลักษณะสีดําแบบนี้เลยนะ สังเกตว่าแกนไหม้ก็คือมันจะเป็นเนื้อเนื้อเนื้อแกนตรงนี้มันจะดําหมดเลยนะครับถ้ามันไม่ไหม้มันจะเป็นสีแบบนี้เดี๋ยวผมจะเอาให้ดูอันนี้นะครับอันนี้ก็เป็นแกนเหมือนกันอันนี้ผ่านการใช้งานมาแล้วนะครับอันนี้ไม่ใช่แกนใหม่นะนี่ผมจะให้ดูเนื้อแกนนี่ลักษณะนี้แกนน้ำมันเลี้ยงปกตินะครับมันจะเป็นสีเหล ty, ็กสีสีเหล็กแบบนี้เลยครับนี่ดูเป็นความรู้เบื้องต้นนะครับใครทราบแล้วก็ผ่านได้เลยนะครับ แต่ถ้าแกนไหมจะเป็นแบบนี้อ่าผมเชี่ยวไปดูชัดๆนี่นะตัวนี้แกนสีเหล็กปกติคือน้ำมันเลี้ยงปกตินะครับอ่าตรงที่บูทวิ่งสองตัวตรงนี้ก็ปกตินะครับไม่ได้กินอะไรแต่ว่าถ้าแกนไหมแบบนี้น้ำมันไม่เลี้ยงแกนนะครับนี่แกนจะซึกแบบนี้เลยลงไปเป็นร่องเลยนะครับตรงนี้ก็เริ่มแล้วแล้วก็สีแกนจะเป็นแบบนี้เลยครับเป็นสีลุง้งเป็นสีดบบํานะแบบนี้เลยนะแบบนี้เลยครับเรามาดูที่บูทนี่ บูทบูทก็ไม่นะครับสังเกตว่าบูทมันจะเป็นแบบสีเหลืองๆดำๆนะนี่นะอันนี้รอยรอยเหลืองๆตรงนี้ผมรอยผมสกัดออกเมื่อกี้เพราะว่ามันเอาไม่ออกเพราะว่าบูทมันจะละลายเกือบติดกับเสื้อแล้วถ้าใช้ไปอีกนิดหนึ่งนี่คือเอาไม่ออกแล้วนะครับนี่อาการบูทแตกเลยแบบนี้นะครับนะบูทแตกมันร้อนมากครับพอมันร้อนมากแล้วนะ้ํามันมันไม่เลี้ยงแกนะครับ มันก็แกนมันก็หมุนไปฟาดไปฟาดมามันก็เกิดความร้อนด้วยกระทบไปกระทบมาก็แตกนะครับแกนไหมแกนไหมแล้วทํงไงไปกินบูทไปกินเสื้อนะครับบูทแตกแล้วพาไปกินเสื้อเสื้อก็ถูกบดไปด้วยนะครับแบบนี้นี่นะอันนี้คือแรงดันน้ํามันเครื่องไม่พอน้ํามันเครื่องไม่ขึ้นนะครับหรือว่าขึ้นน้อยลักษณะนี้เลี้ยงครับแต่เลี้ยงไม่พอนี่นะครับลักษณะนี้ ต้องไปแก้ปัญหาที่เครื่องยนต์นะครับเราไม่สามารถเคมเทอร์โบได้นะครับเข้าใจโดยทั่วกันเนาะผมขออนุญ,ญาตว่าเคมให้ไม่ได้นะครับเพราะว่าลักษณะคือถ้าเทอร์โบมีอาการเสียเนี่ยอาการเสียภายในมันจะฟ้องด้วยด้วยอาการของมันเลยนะครับว่าอาการเสียแบบนี้เกิดจากสาเหตุอะไรนะครับอาการบูทหลวมอาการหอนหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเวลาเราลื้อเทอร์โบมาเนี่ยเราจะสามารถรู้ได้เลยว่าอาการเสียตัวเนี้ยมันเกิดจากสาเหตุใดของเครื่องที่ทํางานผิดป,ปกติ นะครับตัวนี้ก็เป็นเอฮะสรับที่ขายดีตัวนี้ไปใส่ในรถไถยมาเนาะมีปัญหาก็เลยส่งกลับมาให้ดูแล้วก็ผมก็เลยทําคลิปตัวนี้นะครับรีวิวให้เข้าใจโดยทั่วกันนะว่าอาการแบบนี้มันเกิดจากอะไรนะครับอ่าเนี่ยเนาะเห็นชัดเจนนะครับเราดูแลหลังการขายให้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเคสกรณีแบบนี้ก็เรียนลูกค้าว่าเราไม่สามารถเก็บให้ได้นะครับเพราะว่า ตัวปัญหาจริงๆเนี่ยอธิบายย้ำอีกครั้งหนึ่งว่ามันเกิดจากตัวเครื่องยนต์นะครับของลูกค้าที่แรงดันน้ํามันอาจจะตกเนาะหรือการติดตั้งที่แบบน้ํามันขึ้นเลี้ยงแกนไม่พอครับอาการมันจะเป็นประมาณนี้แหละแล้วเนี่ยมันก็จะพอน้ํามันขึ้นเลี้ยงไม่พอนะครับมันก็จะเป็นเนี่ยผมให้ดูว่ามันก็จะเริ่มกินตัวเพดเดี๋ยวนะกล้องไม่ชัดเห็นไหมมันเริ่มกินตัวเพดกินตัวเนี้ยเริ่มสึกละนะครับเห็นไหมกินเส้นขอบตรงนเนี้ยเนี่ยเห็นไหม อาการนี้คือซ่อมไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าตัวเพจแล้วก็ตัวเสื้อกลางแล้วก็ตัวแกนมันสึกหมดละพอมันสึกหมดแล้วปุ๊บเราเปลี่ยนชุดซ่อมไปเนี่ยมันก็ไม่อยู่ละยังไงก็รั่วแต่ว่าถามว่าตัวเนี้ยมันหลวมมากเลยนะตอนก่อนที่ผมจะถอดอะคือมันหลวมแบบขอาะแขกเกแขกเลยแต่ถามว่าเนี่ยเคสมาแบบปุ๊บยังแห้งอยู่เลยฝ่าหน้ามาเนี่ยผมถอดมาเห็นไหมครับน้ํามันมันไม่ออกเลยถามว่าหลวมขนาดนี้ทําไมน้ํามันไม่ออกก็เพราะว่าอะไรครับน้ํามันมันไม่เลี้ยงแกน น้ำมันมันน้อยน้ำมันขึ้นน้อยมันก็เลยไม่เหลือน้ำมันให้ให้ออกมาให้เราเห็นไงว่าเทอร์โบมันรั่วแต่โดยปกติแล้วครับถ้าเทอร์โบหลวมประมาณเนี้ยแหวนต้องสึกแล้วนะบูสสึกแหวนสึกน้ำมันต้องรั่วแล้วแต่เนี้ยน้ำมันไม่ออกเลยสังเกตง่ายว่าถ้าแกะมาแล้วมันยังเนี้ยยังแห้งสนิทดีชัดเจนครับน้ำมันเลี้ยงไม่พอแกนเสียเทอร์โบเสียอาการนี้ทิ้งเลยนะครับก็เตือนภัยกันไว้นะครับเตือนภัยกันไว้อยากให้เสียเงินแล้วก็ใช้งานได้กันทุกคนนะครับ โอเคขอบคุณมากนะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามได้ครับสนใจข้องใจตรงไหนก็สอบถามได้เลยนะครับ0 97, 9นย์เก้าเครับผมไปศารเจษเจริญเนาะนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ